อ่ะฟังธรรมกันวันนี้มีเรื่องเล่าอยากจะเล่าให้พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมฟังกันเมื่อช่วงกลางวันนะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมามีโยมพี่คนหนึ่งเขาโทรหาโยมพี่คนหนึ่งก็โทรหาพระอาจารย์นานแล้วนะไม่ได้โทรคุยกันไม่ได้พบปะกันเลยนะนานแล้วด้วยเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมที่เราเคยทำร่วมกันก็คือเรื่องการจัดคอร์สเรื่องธรรมะเพื่อการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยนะธรรมะเพื่อการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยก็เราจะจัดกันประจำเมื่อก่อนเนี้ยจัดที่วปอนะจัดที่ห้องประชุมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรคือวปอต่อมาเราก็จัดเป็นแบบสัญจรนะไปใช้สถานที่ใหม่ที่ต่างจังหวัดบ้างที่ตรงโน้นที่ตรงนี้บ้างโยมพี่คนนี้เขาจะเป็นโยมที่แกชื่อพี่พิงค์เนี่ยนะโยมพี่พิงค์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพอยู่เสมอกับการที่จะจัดตรงนี้ก็ได้พบปะกันอยู่เรื่อยๆเมื่อก่อนเพราะด้วยเหตุการจัดคอร์สแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยคอร์สเราไม่ได้จัดนะเป็นปีละนะเป็นปีแล้วก็พี่ก็ไม่สบายด้วยนะพี่พิงก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยไม่ได้พบกันเลยนะโทรคุยก็ไม่ได้โทรคุยกันเลยจนกระทั่งเมื่อตอนกลางวันนะช่วงฉันเพลเสร็จนะฉันเพลเสร็จพี่เขาก็โทรมาหาบอกว่าไม่ได้เจอพระอาจารย์นานแล้วนะก็เลยอยากโทรมาทำบุญโทรมาทำบุญเราก็พอเรารับเรื่องการทำบุญของพี่เขาแล้วก็คือพี่เขาก็อยากจะร่วมในเรื่องโครงการข้าวนะจากชาวนาสู่ผู้บริโภคนั่นแหละข้าวสารจากชาวนาสู่ผู้บริโภคแล้วก็เลยถามพี่เขาพอคุยธุระกันเรียบร้อยแล้วเราก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบเนาะพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้เพราะว่าเราก็รู้ว่าพี่เขาไม่ค่อยสบายอยู่นะเพราะว่าพี่เขาเป็นมะเร็งไงเขาไม่ค่อยสบายอยู่แล้วก็เลยถามดูเป็นไงบ้างพี่เขาบอกได้เล่าให้พระอาจารย์ฟังได้ยังครับว่าโยมมันไม่สบายก็รับรู้ว่าพี่ไม่สบายอยู่แต่ว่ามันยังไงพี่ไม่สบายเพิ่มไม่ช่วงปีหนึ่งเต็มๆเนี่ยตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วจนถึงมาสิงหาปีเนี้ยช่วงหนึ่งปีเนี่ยมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นกับกระยมสามครั้งบอกเป็นยังไงบ้างพี่ก็บอกว่าครั้งแรกก็คือต้องผ่าตัดมะเร็งนะต้องผ่าตัดมะเร็งอันเนี้ยเป็นโรคที่มันกลับขึ้นมาใหม่คือพี่เขาเคยหายแล้วแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เราก็รับรู้ว่าโรคตัวเนี้ยพี่เขามีอยู่แล้วยังไงพี่มันโอเคไหมเขาบอกเขาโอเคอยู่ไอ้โรคตรงเนี้ยแต่ว่าพอต่อมาก็เป็นโรคที่สองคือตับอักเสบอย่างรุนแรงก็เรียกง่ายๆว่าก็เฉียดแต่ก็เลาะก็หายกลับมาได้นะแล้วอันที่สามเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์โยมไปตัดต้นไม้แล้วมันพลาดก็เลยตกลงไปที่สระน้ำที่บ้านน่ะแล้วซี่โครงอ่ะมันไปกระแทกกับขอบสระกระดูกซี่โครงหักไป7ซี่โอ้โหฟังดูแล้วเป็นไงกระดูกซี่โครงหักไป7ซี่แล้วมี2ซี่ที่หักแบบ2ท่อนเลยนะคืออันอื่นเนี่ยหักแบบหัก
หักก็อาจจะหักแบบหักเงี้ยเนาะแต่ว่าอีก2ท่อนเนี่ยมันหักเป็นแบบมี2ซี่อ่ะที่หักเป็น2ท่อนกลายเป็น3อ่ะหัก2ที่อ่ะนี่คือในท่อนนึงมันหักแบบเนี้ยหักแบบเนี้ยคนอื่นก็หักแค่นี้อ่ะถือว่าหักแค่นี้อ่ะอย่างงี้ใช่มั้ยไอ้นี่มันหักตรงนี้แล้วก็หักตรงนี้กลายเป็น3ท่อนน่ะคือหัก2ที่กลายเป็น3ท่อนอยู่2ซี่โอ้พี่บอกว่าพี่เขาเล่าว่ามันปวดมากมันปวดมากแล้วชั่วขณะหนึ่งนั้นน่ะมันก็หายใจไม่ได้มันหายใจไม่ได้พี่เขาบอกว่าสัญญามันมีมันขึ้นมาทำงานประมาณว่าที่หายใจไม่ได้เนี่ยเพราะกระดูกมันอาจจะหักทิ่มปอดแต่ตอนหลังมาเนี่ยถึงได้รู้จากหมอว่าไม่ใช่กระดูกทิ่มปอดแต่เพราะกระดูกซี่โครงมันหักเยอะมากคือเรามีซี่โครง12ซี่อ่ะข้างนึงอ่ะคุณคิดดูว่ามันหักไป7ซี่อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันหักไป7ซี่เนี่ยมันชำรุดมากในความที่ชำรุดมากของกระดูกซี่โครงตรงนี้มันทำให้กระบังลมไม่ทำงานคือกระบังลมมันผูกโยงกับกระดูกซี่โครงไงแล้วกระบังลมเนี่ยมันคือตัวที่เกิดการขยับเพื่อให้เกิดการดันให้ปอดขยายแล้วก็ยุบตัวเพราะฉะนั้นถามว่าปอดขยายยุบตัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยแห่งการขยับตัวของกระบังลมเพราะฉะนั้นพอกระบังลมมันทำงานไม่ได้เพราะว่าซี่โครงมันยึดโยงอยู่กับกระบังลมมันหักมันเข้าใจไหมคิดภาพออกไหมเสาหักอ่ะกระบังลมเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่เกาะกับเสาแล้วเสามันหักพอเสามันหักปุ๊บกระบวนการแห่งการยุบตัวพองตัวของกระบังลมอ่ะยืดหยุ่นกระบังลมมันทำไม่ได้เพราะหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเพราะมันเกิดกระบวนการตรงนี้มันทำงานไม่ได้กระบังลมมันทำงานไม่ได้พี่ก็บอกตอนนั้นมันปวดมากแล้วก็ลองเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเวทนาเนี่ยพระอาจารย์ถามว่าแล้วเวทนาตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่บอกโหมันปวดทรมานมากมันปวดจนแบบโยมเข้าใจเลยพระอาจารย์พอมันปวดตรงนั้นปุ๊บแล้วมันแวบความคิดหนึ่งขึ้นมามันทำให้โยมเข้าใจว่าทำไมคนที่มันปวดมากๆคนที่ป่วยหนักๆเนี่ยทำไมมันมีความคิดอยากตายแค่บอกทำไมคนที่เจ็บป่วยหนักๆเจ็บป่วยมากๆทรมานมากๆเนี่ยทำไมเขาถึงมีความคิดอยากตายคือตอนนั้นเนี่ยโยมก็มีความคิดแบบนั้นตอนที่มันปวดก็คุณคิดดูกันแล้วว่าซี่โครงมันหักขนาดนั้นมันก็มีความคิดเรื่องอยากตายแต่พอมีความคิดเรื่องอยากตายปุ๊บปรากฏว่าพี่เขาพลิกกลับอีกทีนึงมันไม่ใช่ความอยากตายทีเนี้ยแต่พี่เขาบอกว่าเมื่อกายเนี้ยมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่เอาแล้วไม่เอากายนี้แล้วทิ้งละไม่เอาละพอจิตดำริเรื่องตรงนี้พระอาจารย์มันแปลกมากเลยพอจิตดำริว่าทิ้งกายนี้เถอะทิ้งละไม่เอาแล้วเนี่ยพอมันคิดทิ้งมันคิดทิ้งจริงๆพระอาจารย์แกบอกมันไม่ใช่แค่คิดอ่ะคือมันทิ้งจริงๆแกบอกมันทิ้งจริงๆพอตอนที่มันทิ้งเรื่องจริงตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเวทนาหายไปเลยแกบอกเวทนานี่มันหายไปเลยพระอาจารย์คือตอนแรกแกก็ยังไม่พออาจารย์ถามว่าพี่ตอนที่พี่บอกว่าทิ้งอ่ะตอนที่บอกว่าทิ้งอ่ะตอนนั้นอ่ะเวทนายังอยู่ไหมแกบอกไม่มีเลยพระอาจารย์เวทนาหายไปเลยไม่มีเลยตรงนั้นมันมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบเย็นเลยแล้วโยมก็ทิ้งเลยปล่อยให้เกิดความสงบเย็นไปเลยเวทนาที่แบบซี่โครง7ซี่มันหักอ่ะที่ตอนแรกมันทรมานมากอ่ะ
เออพอบอกพอทิ้งปุ๊บมันไม่มีเลยพระอาจารย์จนกระทั่งแบบเจ้าหน้าที่ปเต็กตึงอ่ะมาเอาร่างมาเอาร่างแล้วก็เอาขึ้นรถพอตอนเนี้ยร่างกายถูกยกปุ๊บมันเจ็บเวทนามันมาใหม่ใช่เนี่ยพอเวทนามาใหม่ปุ๊บมันปวดขึ้นมาอีกแกบอกทิ้งอีกพระอาจารย์พอโยมทิ้งครั้งที่สองพอบอกทิ้งพอทิ้งอีกมันจบอีกมันเย็นไปเลยมันสงบเย็นไปเลยเออแปลกเนาะเออมันสงบเย็นไปเลยมันไม่สนใจแล้วตอนนี้มันไม่ว่าจะเจ็บจะปวดไม่ว่าจะหายใจได้หรือไม่ได้โยมแบบทิ้งเลยมันแปลกมากครับอาจารย์มันแปลกมากเลยคือทุกอย่างมันเหมือนเวทนากลับไม่รู้สึกกับมันความห่วงหาอะไรอาวรกับกายนี้ก็ไม่มีความห่วงหาอะไรอาวรกับเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่มีมันวางไปเลยพระอาจารย์มันวางมันทิ้งไปเลยแล้วมันแปลกตรงที่ว่าโยมก็ดำรงความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกตรงนั้นอ่ะจนหมอรักษาหมอก็บอกให้นอนนิ่งๆไงนะเพราะซี่โครงมันหักไงให้นอนนิ่งๆแล้วคิดดูว่าโยมต้องนอนนิ่งๆอยู่กี่เดือนกว่าซี่โครงมันจะเข้าที่เข้าทางกันอ่ะโยมนอนได้เฉยเลยโยมก็อยู่ได้เฉยมันไม่มีความรู้สึกอีหนังขังขอบใดๆกับกายนี้ไม่รู้สึกใดๆกับเวทนานี้คือมันเหมือนกับมันวางกับกายนี้ก็ไม่เอาเวทนาก็ไม่เอาจิตนี่รูปแบบของความคิดก็เห็นมันแต่ไม่เอาธรรมารมณ์ก็เห็นมันแต่ไม่เอาคือมันวางพระอาจารย์มันวางมันทิ้งมันวางมันทิ้งอาการกายปรากฏก็ทิ้งไปเวทนาปรากฏก็ทิ้งไปจิตมันก็ทิ้งไปธรรมารมณ์เกิดมาก็ทิ้งไปโอ้พระอาจารย์มันเห็นชัดเลยพี่เขาก็เลยถามว่าพระอาจารย์ถ้ามันเป็นบุญของโยมเนาะที่โยมยังมีสติยังมีสมาธิโยมก็มาคิดดูทีหลังนะเพราะแต่หลังมาโยมก็มาคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยมันฟาดศีรษะมันฟาดลงไปแล้วมันนิ่งไปเลยมันไม่รู้ตัวเลยไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเลยตอนนั้นโยมไม่รู้โยมจะเป็นยังไงโยมจะไปไหนเนาะพระอาจารย์คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะอย่าลืมนะว่าไอ้ตอนที่พี่เขาเล่าว่าพี่เขาถูกกระแทกแล้วซี่โครงมันหักแล้วความปวดความทรมานมันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ในขณะนั้นเขาก็มีสติมีสัมปชัญญะที่จะปราบลบที่จะดำริเรื่องการทิ้งแล้วมันก็สงบลงไปเองแต่พี่เขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าพี่พิงเขาตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ามันฟาดตูมลงไปแล้วมันไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะใดๆเลยเราจะเป็นยังไงพระอาจารย์โยมจะไปที่ไหนเนี่ยโยมไม่รู้นะมันเพราะถ้ามันไม่มีสติสัมปชัญญะตรงนั้นแล้วมันคงพุทโธก็ไม่ได้ทำสมาธิก็ไม่ได้หรืออะไรก็ไม่ได้แล้วทำไงพระอาจารย์พระอาจารย์เลยบอกพี่อันนี้นะพี่เนาะมันผ่านมาแล้วมันยังเป็นบุญของพี่นะที่พี่รอดกลับมาได้แต่พี่สังเกตเห็นไหมว่าไอ้ตอนที่พอพี่เจ็บปวดปุ๊บอะแทนที่พี่จะค่ำครวญทุรนทุรายเห็นไหมพี่แทนที่พี่จะคร่ำครวญทุรนทุรายตีโพยตีพายจิตของพี่กับดำหรี่ว่าทิ้งไปเลยไม่เอาละกายนี้จิตของพี่กับดำหรี่เรื่องทิ้งพอดำหรี่เรื่องทิ้งปุ๊บมันสร้างมันก็เกิดกระบวนการทิ้งทันทีเลยทิ้งกายทันทีทิ้งเวทนาทันที
แล้วตรงนี้ต่างหากที่มันสำคัญเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับพี่ได้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่มากแล้วบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เมื่อกี้เนี่ยที่พี่บอกว่าพอมันเจ็บมันปวดปุ๊บพี่ดำริขึ้นว่าทิ้งมันไม่เอาละเนี่ยตรงนี้พี่มันเป็นบุญของพี่ที่พี่รอดกลับมาแต่การรอดกลับมาครั้งเนี้ยพี่ได้เรียนบทเรียนอันยิ่งใหญ่มากแล้วได้เครื่องมืออันยิ่งใหญ่แล้วด้วยคือเครื่องมือการปล่อยวางพี่เครื่องมืออันสำคัญที่ยิ่งใหญ่คือการปล่อยวางการทิ้งอะพี่พระอาจารย์เนี่ยอยากจะบอกให้พี่เนี่ยฝึกตัวเนี้ยไปเกิดอะไรขึ้นนะทิ้งไปเลยพี่อาการกายปรากฏทิ้งไปอาการจิตปรากฏทิ้งไปอาการเวทนาปรากฏทิ้งไปอาการทำมาลงขึ้นมาทิ้งไปทิ้งไปเลยพี่ทิ้งไปทิ้งไปฝึกเลยพี่ฝึกเลยตอนเนี้ยพี่ได้มีโอกาสกลับมาพี่ฝึกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อพี่ดำริว่าเออถ้าเกิดมันฟาดตูมลงไปอ่ะศีรษะมันฟาดตูมลงไปแล้วมันไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะดำริเรื่องพุทโธที่จะดำริเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าพี่ฝึกทิ้งตั้งแต่วันนี้ที่พี่ได้บทเรียนยิ่งใหญ่เมื่อกี้มาแล้วเนี่ยแล้วพี่ทำต่อเลยพี่ทำต่อตั้งแต่วันนี้ไปเลยตั้งแต่มาเนี่ยทิ้งไปเลยพี่ทุกอย่างทิ้งไปฝึกทิ้งไปเนี่ยพอถึงจุดนั้นพี่ถ้าเกิดมันจะป๊อกเด้งขึ้นมาไปป๊อกลงไปศีรษะกระแทกพื้นตูมลงไปแล้วมันนิ่งไม่มีสติสัมปชัญญะปุ๊บเนี่ยจิตที่มันเคยฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยตัวสำคัญมันอยู่ตรงนี้อะพี่จิตที่มันฝึกมาดีแล้วฝึกทิ้งนะพี่มันจะทิ้งทันทีเหมือนกันแกก็ถามต่อพระอาจารย์แล้วมันจะเกิดอีกไหมพี่ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดพี่ฝึกทิ้งไปเลยนะพี่เห็นอานุภาพของการปล่อยวางแล้วนี่เห็นพลังของการปล่อยวางเห็นพลังของการทิ้งแล้วนี่เห็นไหมพลังของการปล่อยวางพลังของการทิ้งอ่ะพี่เห็นมันแล้วขนาดเวทนาซี่โครงหักตั้ง7ซี่อ่ะซี่โครงหัก7ซี่อ่ะพี่มันจะปวดทรมานขนาดไหนเวทนามันจะกล้าขนาดไหนเนี่ยพอพี่ทิ้งปุ๊บเวทนาไม่ทำอะไรเลยเวทนาทำอะไรไม่ได้เลยคือมันกลับไม่มีผลกับพี่เลยในขณะที่พี่ทิ้งกายลงไปเนี่ยซึ่งมันคนมันหวงแหนกันนักหนากายแล้วพี่ทิ้งมันไปอีกพี่ก็เห็นความเย็นมันเกิดขึ้นทันทีนี่คือพลังแห่งการปล่อยวางพลังแห่งการทิ้งพลังแห่งการปล่อยวางอ่ะพี่ตรงนี้ต่างหากที่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่พี่ได้จากการเจ็บป่วยครั้งนี้พระอาจารย์อยากให้พี่ฝึกเลยฝึกต่อเลยนะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันจะเป็นอุบัติเหตุปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันปุ๊กลงไปเนี่ยแล้วมันไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยภาวะแห่งการฝึกทิ้งอ่ะมันจะเข้าทำงานทันทีภาวะการฝึกทิ้งมันจะเข้าทำงานทันทีเพราะพี่ฝากทำตรงนี้ต่อนะทำไปเลยนะมันจะเป็นยังไงช่างพี่ไม่ต้องสนใจมันจะกลับมาเกิดหรือไม่เกิดมันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ต้องสนใจเลยพี่นะทิ้งเลยทิ้งอย่างเดียวฝึกทิ้งฝึกวางลงฝึกปล่อยวางลงไปเลยฝึกทิ้งลงไปเลยทำไมพระอาจารย์ถึงได้คุยกับพี่เขาอย่างนั้นนะอยากจะบอกว่าพี่พิงค์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะแต่ในขณะเดียวกันพี่เขาก็มีกรรมมาตัดรอนคือตัวพี่เขาเองก็ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งที่จริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนใจบุญสุนทานมากเป็นคนดีมากๆนิสัยดีเรียบร้อยทำบุญทำทานนะเก่งแบบฉบับของผู้หญิงทำงานเก่งแต่ไม่ทำงานเก่งแบบซีเรียสนะดูรู้สึกเหมือนพี่เขาไม่ค่อยซีเรียสนะจากการที่คบกันมาหลายปีเนี่ยพี่เขาก็ดูเป็นคนล่าเริงแจ่มใสพี่เขาเป็นผู้บริหารธนาคารระดับสูงของธนาคารเลยนะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเลยนะ
ไม่ใช่แค่ผู้จัดการไม่ใช่แค่ผู้จัดการสาขานะ เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นบอร์ดเลยแหละทีนี้เราก็คือพระอาจารย์บอกพี่พินอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวของพี่เขาเองเนี่ยพี่พิงเป็นคนที่ฝักใฝ่กับการปฏิบัติมากฝักใฝ่กับเรื่องบุญเรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยครบสมบูรณ์แบบตัวพี่เขาเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วตัวพระอาจารย์เองเนี่ยได้คบหากับพี่เขาเนี่ยตัวพระอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่พี่เขาทำพี่พิงมีคุณพ่อกับคุณแม่ที่นอนป่วยคุณพ่อป่วยนะฮะป่วยนอนติดเตียงคุณแม่ตอนหลังมาเนี่ยก็มาเป็นมะเร็งนะมาเป็นมะเร็งแล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตก่อนคุณพ่อคุณพ่อนอนติดเตียงนานแล้วแต่ยังไม่เสียชีวิตแต่คุณแม่มาเสียชีวิตก่อนแต่เชื่อไหมคือที่บ้านบอกพี่พิงมีพื้นเพเรื่องการทานศีลภาวนาครบมากอ่ะไม่ใช่แค่พี่เขาเป็นคนทำด้วยนะไม่ใช่แค่พี่เขาที่มีนะพี่เขาพยายามที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ให้อยู่ในทานศีลภาวนาและอยู่ในสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์แบบมากจริงเอาเรื่องของคุณพ่อก่อนคุณพ่อของพี่พิงเนี่ยนอนติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่สิ่งที่พี่พิงก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณพ่อจะป่วยติดเตียงสิ่งที่พี่พิงทำคือพาคุณพ่อเนี่ยไปทำทานศีลภาวนาอยู่เสมอจนจิตใจของคุณพ่อเนี่ยมั่นคงในพระคือพระอาจารย์ใช้คำว่ามั่นคงในความในพระในความศรัทธาของกับพระเลยอย่างไรอะไรเป็นตัวพิสูจน์จะเล่าให้ฟังวันนั้นโยมพ่อพี่พิงเนี่ยจะต้องผ่าตัดเพราะว่าคือโยมพ่อกินอาหารไม่ได้ใช่ไหมใส่สายทางจมูกลงไปที่คอเนี่ยนานๆเข้ามันก็ไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนมาเจาะท้องแล้วใส่ท่อใส่สายเนี่ยตรงเข้าที่กระเพาะอาหารเลยตรงเข้าเพาะอาหารเลยนะแล้วก็ฟีดอาหารผ่านสายเข้าไปกระเพาะเลยเป็นอาหารเหลวแบบอาหารเหลวมากๆนะที่มีสารอาหารครบถ้วนน่ะมันจะเป็นถุงก็ฟีดเข้าไปปล่อยให้ไหลเข้าไปกระเพาะก็จะสามารถดูดซึมลำไส้ก็ดูดซึมเข้าไปเลยนะแต่แล้วปรากฏว่าหลังจากที่ใส่ท่อเข้าไปได้แป๊บนึงท่อมันหลุดออกจากกระเพาะอาหารท่อหลุดออกจากกระเพาะอาหารแล้วเข้ามาอยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในช่องกระเพาะเข้าใจความหมายไหมปลายท่อน่ะมันออกจากกระเพาะอาหารแล้วมันอยู่ในช่องท้องอ่ะแล้วอาหารน่ะมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะหูยมันยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นมันคือทรมานมากหมอจำเป็นต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องเลยฮะเปิดหน้าท้องเพื่อทำความสะอาดกับอาหารที่มันเข้าไปกองอยู่ช่องว่างระหว่างท้องกับเพาะอาหารเพราะฉะนั้นการเปิดหน้าท้องเมื่อเปิดแล้วก็ยังปิดไม่ได้จนกว่าจะทำความสะอาดจนกว่าจะรักษาความสะอาดจนท่านนี้ถึงจะปิดหน้าท้องได้เพราะวันนั้นพี่พิงบอกพระอาจารย์โยมพ่อต้องผ่าตัดตรงเนี้ยอยากให้พระอาจารย์ไปให้กำลังใจพ่อหน่อยได้ไหมคือโยมพ่อพี่พิงกับพระอาจารย์เนี่ยเคยรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยได้พบกันเราเคยได้ปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนพี่พิงก็เลยบอกว่าเนี่ยคราวนี้พ่อผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วเนี่ย
อยากให้โยมพ่อได้เจอกับพระอาจารย์พระอาจารย์ไปเยี่ยมโยมพ่อหน่อยได้ไหมแล้วก็บอกได้สิไปเลยพี่ปะพอก็เราไปถึงปุ๊บปรากฏพ่อออกจากห้องผ่าตัดแล้วมาพักอยู่ในห้องพักนั่นแหละแต่พ่อกำลังนอนพ่อนอนตะแคงซ้ายเพราะว่าผ่าเปิดหน้าท้องทางขวาเปิดหน้าท้องทางขวาก็เลยต้องตะแคงซ้ายนอนอยู่พระอาจารย์ก็เข้าไปถึงปุ๊บไปนั่งลงข้างเตียงปุ๊บพ่อหลับแล้วนี่พ่อกำลังหลับอยู่พระอาจารย์ก็เดินออกมาบอกพี่พิงค์ว่าพี่พิงค์พ่อหลับนะปล่อยให้พ่อหลับไปเถอะเนาะไม่ต้องรบกวนพ่อกันแล้วกันพี่พิงค์บอกพระอาจารย์รอแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะคืออยากให้พ่อเนี่ยได้พบพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้คุยกับพ่อหน่อยไม่เป็นไรได้พี่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนรอได้พี่รอได้เสร็จแล้วพระอาจารย์ก็เอาเก้าอี้ไปนั่งข้างๆโยมพ่อโยมพ่อเขานอนแต่แข็งซ้ายใช่ไหมพระอาจารย์ก็นั่งอยู่ข้างหน้าพ่อเขาแหละระหว่างที่เรานั่งอยู่เราก็เอามือมาสัมผัสมือพ่อเขาเอามือสัมผัสมือพ่อจับเอื้อมมือเราก็เอื้อมมือของเราไปจับสัมผัสมือพ่อมากุมไว้นี่เอามือซ้ายเนี่ยช้อนมือพ่อไว้เอามือขวาเนี่ยกุมไว้ข้างบนเสร็จแล้วเราก็หลับตาภาวนาหลับตาภาวนาเพื่อแผ่เมตตาแผ่จิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้กับโยมพ่อพี่พิงระหว่างสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็โอเคละแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลกันสวดมนต์ให้เรียบร้อยแล้วก็วางมือพ่อลงแล้วเราก็ลืมตาดูท่านเราก็นั่งนิ่งๆเนี่ยไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นไม่อยากรบกวนนั่งนิ่งๆก็มองนั่งมองท่านอยู่สักพักหนึ่งโยมพ่อพี่เพ็งอ่ะก็ลืมตาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็นอนตะแคงนี้ใช่ไหมพี่ก็ลงโยมพ่อเขาก็ลืมตาขึ้นมาเชื่อไหมถ้าเป็นพวกเราอ่ะพวกเราจะเป็นยังไงเอ้าลืมตามาแล้วเจอใครก็ไม่รู้ว่าตัวใหญ่ๆอ่ะมานั่งประจันมานั่งอยู่ข้างหน้าต่อหน้าตัวเองอ่ะเข้าใจความหมายไหมใครก็ไม่รู้ตัวใหญ่ๆมานั่งอยู่ข้างหน้าพวกเราจะตกใจไหมถ้าใครตกใจก็แปลว่าตอนนั้นน่ะถ้าใครตกใจก็แปลว่าจิตของคุณยังมีอกุศลเยอะจนกระทั่งอกุศลมันวิ่งเข้ามาทำงานเร็วมากปรากฏว่าโยมพ่อพี่พิงค์ลืมตาขึ้นมาพระแกไม่พูดคำอื่นแกไม่ได้ตกใจเลยนะแกอุทานออกมาเลยพระพอบอกว่าพระเท่านั้นน่ะแกจับมือพระอาจารย์ปุ๊บเนี่ยแล้วแกเอาไปหอมแกจับมือพระอาจารย์ไปหอมแล้วก็ยกเอาไว้ที่หัวแกพระโยมพ่อเป็นอัลไซเมอร์เลยนะจะบอกให้แต่สิ่งที่ประจักษ์กับพระอาจารย์เลยคือแบบจิตของพ่อไม่มีอกุศลเลยมีแต่กุศลล้วนๆเลยอ่ะจนกระทั่งลืมตาขึ้นมาเจอพระอาจารย์นั่งอยู่เนี่ยก็แวบแรกที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นเราอ่ะหลายคนอาจจะตกใจเลยหุ้ยเห็นไหมสะดุ้งหวาดตกใจนั่นคือจิตที่เป็นอกุศลมันวิ่งเข้าทำงานนะแต่โยมพ่อไม่มีโยมพ่อพี่พิงไม่มีอกุศลเลยไม่มีจิตอกุศลเลยลืมตาเห็นว่าเห็นปั๊บเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเห็นจีวรเนี่ยยังไม่เห็นชัดว่าเป็นใครด้วยซ้ำนะแต่เห็นจีวรพระพอพระผู้จับมือพระอาจารย์จับมือพระอาจารย์ไปหอมแล้วก็ยกขึ้นใส่หัวพระโอ้โหพระอาจารย์นี่แบบสุดยอดเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่แบบเนี่ยที่พระอาจารย์บอกเหมือนกับพระอาจารย์กำลังบอกพี่พิงค์อ่ะว่าให้พี่พิงค์ฝึกทิ้งอ่ะ
ฉันใดก็เหมือนกันโยมพ่อพี่พิงค์เนี่ยได้ฝึกที่จะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมีความศรัทธาของสมศรัทธาพระเป็นอย่างมากจนกระทั่งไม่มีความสะดุ้งหวาดไม่มีจิตอกุศลเข้ามาแทรกเข้ามาทำงานเลยจิตพ่อเป็นกุศลพระแล้วทำความเคารพนอบน้อมมากวันนั้นพระอาจารย์ก็เลยสวดมนต์ให้แล้วก็ให้พรโยมพ่อเสร็จเดินออกมาหาพี่พิงค์บอกพี่ไม่ต้องกังวลกับพ่อเลยนะพี่ไม่ต้องกังวลกับพ่อแล้วบอกทำไมอ่ะพระอาจารย์พ่อไม่มีวันลงอบายโยมพ่อไม่มีวันได้ลงอบายเลยพี่จริงเหรอพระอาจารย์จริงประตูอบายปิดไปสนิทเลยประตูอบายภูมิปิดไปสนิทก็คิดดูอ่ะลืมตามาเห็นพระอาจารย์อกุศลจิตยังแทรกไม่ได้เลยอ่ะลืมตามาเห็นเป็นกุศลทันทีอ่ะพระเลยอ่ะเออคิดดูคือแบบจิตเป็นกุศลมากพระเลยแล้วก็เคารพเลยศรัทธาเลยแน่วแน่มากเลยเราบอกโอ้พี่เพิ่งเคยเจอนะเพิ่งเคยเจอคนที่มีจิตที่เป็นกุศลล้วนๆจนแบบตั้งมั่นในพระรัตนตรัยตั้งมั่นในพระสงฆ์องค์เจ้าพี่พิงค์บอกก็ฝึกพยายามฝึกพยายามพาพ่อทำแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือแม้นพ่อจะนอนป่วยอยู่บนเตียงติดเตียงวันนี้พี่พิงก็จะมีพระพุทธรูปเอาไว้บนหัวเตียงให้พ่อแล้วก็มีรูปครูบาอาจารย์ที่พ่อศรัทธาเวลาพ่อนอนอยู่พ่อนอนหลับนะแต่พ่อตื่นขึ้นมาปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยพ่อจะเรียกคนพี่เลี้ยงเอาพระมาพ่อจะเรียกพี่เลี้ยงเลยคือไม่โวยวายไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นน่ะเรียกพี่เลี้ยงปุ๊บเอาพระมาพี่เลี้ยงก็จะหยิบพระที่บนหัวนอนน่ะพระพุทธรูปอ่ะที่อยู่บนหัวเตียงอ่ะยื่นให้พ่อพ่อก็จะไปหอมแล้วก็ตั้งบนหัวแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ให้คนพี่เลี้ยงเอาขึ้นไปวางไว้คือถ้าหลับก็หลับแต่ถ้าตื่นเมื่อไหร่อ่ะจะถามจะขอพระลืมตาขึ้นมาปั๊บเอาพระมาพี่พิงค์บอกเนี่ยพ่อฝึกอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกพี่พ่อฝึกอย่างนี้จนกลายเป็นอุปนิสัยจนกลายเป็นวิถีชีวิตของพ่อจนกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไม่มีความเป็นอกุศลแทรกถึงขนาดนี้นะพี่นะอนุโมทนากับพี่มากๆนะพี่พิงค์นะขอบคุณมากๆเลยนะอนุโมทนามากๆเลยนะแล้ววันที่พ่อจากไปพ่อก็จากไปอย่างสงบมากก็หยุดหายใจไปเฉยๆคือร่างกายก็ดับไปไม่ได้ทุกข์ทรมานใดๆนะส่วนโยมแม่ทีเนี้ยโยมแม่พี่พิงค์นี่พระอาจารย์ก็ไปดูอีกโยมแม่พี่พิงค์นี่เจอกันครั้งเดียวกับพระอาจารย์เจอครั้งเดียวและในการเจอครั้งสุดท้ายด้วยเจอครั้งเดียวแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่เจอกันวันนั้นพระอาจารย์ไปเปิดคอร์สอยู่ที่ยัวพุทธ02ที่รังสิตที่คลอง3รังสิตพี่พิงก็โทรหาบอกพระอาจารย์แม่คงเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วล่ะอยากให้พระอาจารย์ได้มาเยี่ยมแม่หน่อยมาให้กำลังใจแม่หน่อยได้ไหมคะบอกได้พี่ให้คนรถมารับเลยปรากฏว่าคนรถก็มารับไปถึงบ้านพี่พิงค์อ่ะ4 ทุ่มไปถึงบ้านพี่พิงค์4 ทุ่ม
แม่รอพบพระอาจารย์ลูกหลานทุกคนอยู่เต็มบ้านพระอาจารย์ก็ไปถึงปั๊บแม่เขานอนอยู่ในห้องนอนเป็นการพบกันครั้งแรกเลยนะพอพระอาจารย์เปิดประตูห้องไปกับพี่พิงค์เข้าไปในห้องนอนแม่พร้อมกับทุกคนสิ่งที่พระอาจารย์พบเห็นและสิ่งที่อาจารย์พูดคำแรกกับแม่เลยนะบอกแม่โยมแม่รู้ไหมพอพระอาจารย์เห็นหน้าโยมแม่พระอาจารย์คิดว่ายังไงรู้ไหมแม่บอกพระอาจารย์คิดว่ายังไงคะพระอาจารย์คิดว่าถ้าพระอาจารย์ใกล้จะตายอ่ะขอหน้าแบบเนี้ยแม่ขอหน้าแบบแม่เนี่ยหน้าพองพองหน้าใสใสหน้าอิ่มเอิบหน้าเต็มไปด้วยความสุขเนี่ยแม่ขอหน้าแบบนี้เลยขอแบบนี้ได้ไหมคิดในใจขึ้นอย่างนี้เลยนะแม่นะคือบอกอ๋อจริงเหรอคะสาธุค่ะหน้าพองใสมากอ่ะพองใสจนพระอาจารย์แบบเฮ้ยนี่คนใกล้ตายจริงเหรอวะคือวันที่พระอาจารย์ไปพบกับแม่พี่พิงค์เนี่ยแม่พี่พิงค์ไม่ได้กินข้าวกินน้ำเนี่ยคือไม่สามารถกินข้าวกินน้ำอ่ะไม่สามารถแม้แต่กินน้ำได้อ่ะแม่กินข้าวกินน้ำได้อ่ะ7วันแล้วอ่ะ7วันแล้วกินน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้นะลูกบางคนก็บอกพระอาจารย์เนี่ยแม่กำลังทำร้ายตัวเองไหมทำไมพี่ถึงคิดว่าแม่จะทำร้ายตัวเองล่ะก็โยมอ่ะว่าจะพาแม่ไปรักษาพาแม่ไปโรงพยาบาลกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเจาะท้องเอาสายใส่ท้องเอาอาหารฟีดเข้าไปเหมือนที่ให้กับทำให้พ่อแม่บอกไม่เอาอย่าพาแม่ไปโรงพยาบาลแม่ก็พูดอยู่อย่างเดียวว่าแม่จะปฏิบัติแม่จะปฏิบัติขอให้แม่อยู่กับการปฏิบัติแม่กำลังทำร้ายตัวเองไหมแม่กำลังทรมานตัวเองไหมทั้งที่สามารถที่จะเจาะท้องใส่อาหารเข้าไปได้พระอาจารย์บอกพี่ดูหน้าแม่ตอนนี้สิหน้าแม่เหมือนคนทำร้ายตัวเองไหมเหมือนคนทรมานตัวเองไหมเหมือนคนเป็นทุกข์ไหมพี่ไม่เหมือนอ่ะใช่พี่ตอนนี้แม่ภาวนาจนหน้าแม่เนี่ยผ่องใสจิตใจแม่ผ่องใสมากแต่ถ้าเราเอาแม่ไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยกระบวนการรักษามันจะเข้ามารบกวนแม่ทันทีเครื่องไม้เครื่องมือนู่นนี่นั่นมันจะเข้ามาตัดมาเจาะมานู่นมานี่กับแม่สารพัดแล้วการภาวนาของแม่ที่อุตส่าห์ทำมาเนี่ยมันจะไร้ความหมายทันทีเพราะมันจะถูกรบกวนอย่างแรงมากอ๋อเหรอครับบอกเพราะแม่เขาเลือกของเขาละแม่เขาอยากภาวนาให้เขาภาวนาเถอะแม่เขาก็ยิ้มใช่ค่ะพระอาจารย์ขอเวลาเนี้ยเป็นเวลาของการภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแม่ก็ชูนิ้วนะชูนิ้วเดียวเงี้ยขอเวลาเนี้ยเป็นเวลาแห่งการภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นพระอาจารย์ก็เลยถามแม่เป็นไงบ้างแม่ก็เล่าเรื่องการปฏิบัติให้ฟังน้ำเสียงท่วงทำนองจังหวะจากโคนการพูดมันไม่เหมือนคนอดข้าวอดน้ำมา7วันน่ะไม่เหมือนเลยอาจจะพูดช้านิดนึงเพราะมีความเหนื่อยหน่อยแต่ไม่มีความแหบพร่าเสียงยังใสที่จะพูดกับพระอาจารย์ได้ยินชัดทุกถ้อยคำแม่ก็เล่าเรื่องการปฏิบัติเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งพอแม่เล่าของการปฏิบัติของแม่ให้ฟังเนี่ยพระอาจารย์บอกโหสุดยอดอะคือแม่ปฏิบัติได้สุดยอดจริงๆอะ
คือปกติพระอาจารย์ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะไปชมใครง่ายๆว่าฝึกปฏิบัติดีนะถ้าปฏิบัติยังไม่ได้ดีอาจารย์ก็พูดตรงว่ายังไม่ได้ดีนะเออแม้ในวาระสุดท้ายที่แม่กำลังจะไปแล้วเนี่ยแม่เล่าเรื่องการปฏิบัติได้ชัดเจนมากเลยตามเลยมีจังหวะหนึ่งอยู่ๆแม่ก็งอขาซ้ายขึ้นมาแล้วแม่ก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดนิดนึงเออทำหน้านิ้วคิ้วขมวดนิดนึงคิ้วย่นเข้ามาเลยนะพระอาจารย์ก็สังเกตเห็นคุณสังเกตไหมว่าที่อาจารย์พูดตาพระอาจารย์ไม่ห่างจากอาการที่แม่กำลังแสดงทั้งอย่างเพราะฉะนั้นแม่แสดงอาการใดออกมาปุ๊บอาจารย์จับอาการนั้นได้ทันทีเลยพอแม่งอขาซ้ายขึ้นมาแล้วหน้านิ้วคิ้วขมวดนิดนึงพระอาจารย์ก็ถามแม่เป็นไรหรอเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าพระอาจารย์เวทนามันรบกวนแม่แกบอกว่าเวทนารบกวนพระอาจารย์บอกแม่ดูใหม่อีกทีนะแม่ดูใหม่อีกทีเปลี่ยนมาสังเกตดูอีกทีนะแม่นะสังเกตดูอีกทีนะแม่นะย้ำนะว่าสังเกตดูนะแม่เวทนาเนี่ยเขาไม่ได้มารบกวนเราหรอกแม่เขาแค่มาทำงานเขาแค่มาทำหน้าที่ของเขาเวทนาก็ต้องแสดงอาการแม่เวทนาเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขามันเหมือนกับคนมาเคาะประตูบ้านนะแม่เรารับรู้ว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านแต่เราไม่เปิดรับอ่ะแค่รู้อ่ะว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านแต่เราก็ไม่เปิดให้เขาเข้ามาไม่เปิดรับแล้วเราก็ไม่ผลักใส่เขาไปไม่ได้เปิดประตูไปไล่เขาไม่ได้เปิดประตูให้เขาเข้ามาไม่เปิดประตูไปไล่เขาไม่เราแค่รู้อ่ะว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านแล้วสักพักหนึ่งอ่ะไอ้คนที่มาเคาะประตูบ้านเขาก็จะเดินจากไปโดยที่เราไม่ต้องไปผลักใส่ไปไล่ส่งหรือไปรับเข้ามามันจะมาอีกกี่ครั้งมันจะเวียนมาเคาะประตูบ้านกี่ครั้งแล้วแค่รู้อ่ะแม่แค่รู้อ่ะแล้วก็จะเดินจากไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแม่เขาบอกเข้าใจแล้วค่ะพอสักพักหนึ่งแม่เขางอขาขึ้นเหมือนเดิมเลยงอขาซ้ายขึ้นอีกคืออย่าลืมว่าตอนนี้มะเร็งของแม่เนี่ยมันเข้าไปในกระดูกละมันเข้าถึงกระดูกเพราะมันจะมีความปวดเพราะแม่เขาก็งอขาซ้ายขึ้นมาแบบนี้แต่การงอครั้งนี้ไม่มีหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยไม่มีเลยไม่มีอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยแม่แค่งอขาขึ้นมาหน้าแม่ยิ้มยิ้มแล้วแม่ก็บอกเออจริงด้วยพระอาจารย์จริงด้วยใช่เขาแค่มาทำหน้าที่ของเขาแล้วก็จากไปเองแค่นี้เองนั่นแหละแม่นั่นคือแม่ติดเรื่องเวทนาแต่พอพระอาจารย์แก้อารมณ์ให้ตรงเนี้ยแก้กระบวนการปฏิบัติแล้วเปลี่ยนมุมมองให้แม่มองด้วยสายตาแห่งวิปัสสนาคือเห็นมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ได้ผักใสไม่ได้ต้อนรับแค่รู้ว่าเวทนาทำหน้าที่ของเขาแล้วก็แล้วไปตรงเนี้ยพอแม่เอาไปทำปุ๊บแม่เห็นเลยโอ้จริงด้วยเขาแค่มาทำงานทำหน้าที่ของเขาพระอาจารย์บอกนั่นแหละแม่ตอนเนี้ยทีนี้แม่ฟังนะดำรงสติปัฏฐานด้วยการสังเกตทุกอย่างที่มันปรากฏแต่ไม่รับไม่ผักใสแค่รู้แม่อาการทางกายปรากฏรู้แม่ไม่รับไม่ผักใสเวทนาปรากฏรู้ไม่รับไม่ผักใสความคิดปรากฏรู้ไม่รับไม่ผักใสนะฮะอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้ไม่รับไม่ผักใสให้ดำรงสติปัฏฐานตัวนี้แม่สังเกตตัวนี้ไปใช้กระบวนการสังเกตเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4ให้สมบูรณ์แบบไปเลยนะ
แล้วพระอาจารย์ก็จากกลับไปทำงานของพระอาจารย์ต่ออีก2วันต่อมาครบ9วันเลยนะเออแต่ก่อนกลับพระอาจารย์ก็แม่ว่าอย่างเงี้ยพอดีเนาะแม่เนาะตอนนี้แม่ยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบพระอาจารย์ก็เลยอยากชวนลูกหลานของแม่ทุกคนได้กล่าวคำขอขมาลาโทษเพราะอาจจะเคยมีพลั้งเผลอหรือเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างทำให้เกิดเป็นความรู้สึกกินแหนงแข็งใจความรู้สึกไม่ดีต่อกันในขณะที่แม่ยังมีสติสัมปชัญญะตัวเนี้ยพระอาจารย์อยากชวนลูกหลานทั้งหมดได้กล่าวคำขอขมาลาโทษแม่จะได้มีสติสัมปชัญญะรับฟังทุกอย่างแล้วแม่ก็ให้อโหสิกรรมกับทุกๆคนอย่างมีสติสัมปชัญญะมันจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกับลูกหลานนะแม่เนาะค่ะๆพระอาจารย์ก็บอกให้พี่เขาให้พี่พิงค์เตรียมพวงมาลัยเตรียมอะไรไว้แล้วก็ให้พี่เขาถือแล้วก็เราก็พากล่าวคำขอเข้ามาปรากฏว่าพอทุกคนกล่าวคำขอเข้ามาเสร็จแล้วแม่เขาก็ยกมือขึ้นแบบเนี้ยอโหสิอโหสิอโหสิไม่มีเวรไม่มีกรรมใดๆไม่มีเวรไม่มีกรรมใดๆต่อกันนะอโหสิอโหสิแม่เขาพูดแบบมีสติสัมปชัญญะมากเลยทุกคนก็ก้มลงกราบพระอาจารย์ก็เดินทางกลับไปที่ยุวพุทธ02ที่คลอง3ซึ่งอีก2วันต่อมาพี่พิงค์เขาก็บอกว่าพระอาจารย์แม่จากไปแล้วนะแต่ตรงที่แม่จากเนี่ยสิพระอาจารย์เป็นไงพี่วันที่แม่จะจากแม่นิ่งตลอดจนเราคิดว่าแม่คงจะไปแล้วล่ะคงไม่พ้นแน่ๆวันนี้เราก็เลยเรียกทุกคนมารวมกันเรียกลูกหลานทุกคนมารวมกันมาล้อมเตียงแม่เนาะพอทุกคนมาพร้อมหน้าเสร็จเนาะเราก็บอกแม่ว่าแม่จ๋าตอนนี้ลูกหลานทุกคนอะมาล้อมเตียงแม่หมดแล้วนะเพื่อจะกล่าวคำอำลากับแม่นะเพื่อขออโหสิกรรมกับแม่เป็นวาระสุดท้ายนะพอพูดปุ๊บเนาะพี่เขาบอกแม่ลืมตาขึ้นเลยจากที่นั่งนอนหลับตามาตลอดนะแม่เขาลืมตาขึ้นก็ตานี่ใสมากเลยแบบเหมือนกับจะฟื้นขึ้นมาใหม่เลยอะเสร็จแล้วแม่ทำไงรู้ไหมแม่ก็ใช้พลังสุดท้ายอะแม่หันไปมองลูกหลานอะไล่ไปเรื่อยๆด้วยสายตาที่มองรอบเตียงมองทุกคนเลยนะมองไล่ทุกคนแต่ไม่ใช่สายตาแห่งความห่วงหาอะไรอาวรณ์นะเป็นสายตาที่แบบขอบคุณน่ะพระอาจารย์แม่บอกขอบคุณทุกคนนะที่เราได้เกิดมาร่วมกันได้เกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันได้ทำบุญทำทานร่วมกันได้มีชีวิตดีๆร่วมกันขอบคุณทุกๆคนแม่ขอบคุณลูกหลานทุกคนด้วยสายตายังไม่พอมีคำพูดแล้วเสร็จแล้วแม่ไปแล้วนะแล้วแม่ก็หันหน้าไปปกติแล้วก็หลับตาลงแล้วแม่ก็ไปเลยสุดยอดอ่ะเป็นไงเนี่ยท่านอาจารย์บอกเนี่ยพี่พิงค์อ่ะได้ดูแลได้นำทางพ่อได้ดูแลได้นำทางแม่เพราะฉะนั้นพอมาวันหนึ่งพี่พิงค์ป่วยอย่างเงี้ยที่พี่พิงค์เล่าให้ฟังว่าขนาดซี่โครงหัก7ซี่อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่พี่พิงค์ทำคือทิ้งมันทิ้งเลยกายนี้ทิ้งพอ
พอดำริเรื่องทิ้งเท่านั้นจิตมันนิ่งสงบเข้าสู่ความสงบทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พิงค์เล่าให้ฟังเนี่ยแล้วกับสิ่งที่พี่พิงค์ดำเนินดูแลพ่อดูแลแม่จนได้ขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพี่พิงค์อ่ะเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าถึงตรงนั้นอ่ะโยมทิ้งเลยพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เชื่อทันทีเลยว่าพี่พิงค์ทำได้จริงๆพี่พิงค์ทำได้จริงๆนี่คือพลังแห่งการปล่อยวางพลังแห่งการทิ้งอ่ะคุณดูสิมันมีพลังอำนาจขนาดไหนแม้แต่เวทนาที่มันเกิดขึ้นจากซี่โครงหักเจ็ดซี่มันยังไม่สะเทือนอ่ะคือหมายความว่าไอ้ตอนปวดมีไงแต่พอทิ้งปุ๊บมันหายไปเลยมันไม่รับเลยอ่ะเวทนานกับไม่สามารถเข้าสู่ใจพี่พิงค์แล้วทำให้ทรมานเลยคุณดูสิพลังแห่งการปล่อยวางพลังแห่งการทิ้งออกไปมันมีอำนาจขนาดนี้เนาะวันนี้พระอาจารย์ก็จิบเรื่องของพี่พิงค์มาเล่าให้พวกเราฟังก็เพื่อเป็นกำลังใจเป็นข้อคิดข้อสติเตือนใจพวกเราผู้กำลังเดินบนเส้นทางนี้ไปด้วยกันนี่แหละนะทำอย่างไรให้เรามีเหตุปัจจัยที่พร้อมมูลสร้างความพร้อมของจิตใจเราให้ได้ดีอย่างที่พี่พิงค์ทำให้พ่อทำให้แม่และทำให้ตัวเองเพื่อวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเวลาสุดท้ายของเรามันจะมาณเวลาใดแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยไว้เพียงพอถึงเวลามันทำงานของมันเองเพียงแต่เราฝึกให้มันกลายเป็นความชำนาญที่มันจะทำงานด้วยตัวของมันเองได้เมื่อนั้นคือหลักประกันที่จะพาเราพ้นพาเรารอดจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพาเราพ้นไม่ต้องต่อภพต่อชาติกันทั้งหมดมันอยู่ที่การฝึกทั้งนั้นเลยไม่มีใครหรอกอยู่ๆจะทำได้มันต้องฝึกเนาะเอาละหมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านไปกราบพระ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ